นายแพทย์สุภจิตศรีลีลักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันยังไม่พบโควิด-19 กลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่โอไมครอนในประเทศไทยยกระดับตรวจหาสายพันธุ์ผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้าไทยทุกรายบรรยากาศการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนเมืองสามหมอกเริ่มฟื้นอย่างต่อเนื่องนายสิริวัฒน์บุพภาเจริญรองผู้ว่าแม่ฮ่องสอนเผยหลังเปิดทุ่งบัวตองคนทั่วทิศแห่เที่ยวทำอัตราเข้าพักโรงแรมเฉลี่ยทั้งจังหวัดกระเตื้องขึ้นเป็น 40% แล้วกองปราบขยายผลกวาดล้างแก๊งค้าโคเคนข้ามชาติเร่งตรวจสอบความเชื่อมโยงลูกค้าดาราไฮโซหากพบเกี่ยวพันดำเนินคดีเด็ดขาดศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมของประเทศไทยประจำวันที่29พฤศจิกายน2564พบติดเชื้อรายใหม่ 4,753 รายเสียชีวิต27รายหายป่วยกลับบ้านได้ 6,165 รายกำลังรักษา 77,811 รายรวมผู้ป่วยสะสม 2,82,703 รายประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ประณามมาตรการห้ามเดินทางที่ทั่วโลกบังคับใช้กับประเทศของเขาและบรรดาชาติเพื่อนบ้านท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ตัวกลายพันธุ์โอไมครอนระบุผิดหวังอย่างยิ่งและไม่ชอบธรรมเรียกร้องให้ยกเลิกคำสั่งแบนดังกล่าวอย่างเร่งด่วน